ในโลกแฟนตาซีที่เราทุกคนต่างก็หลงใหลเนี่ยนะครับที่มันจะมีสิ่งประหลาดแปลกประหลาดมาประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะพวกมอนเตอร์อะไรเงี้ยเผ่าพันธุ์ต่างๆมนุษย์ปีศาจแล้วยิ่งปีศาจเนี่ยนะครับมันมักจะนิยมเอามาใช้มากเลยใช่ไหมล่ะในโลกแฟนตาซีมันต้องมีปีศาจแล้วมันจะมีปีศาจชนิดหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะถือว่าได้รับความนิยมอยู่จะขาดไปไม่ได้เลยในเรื่องแนวนี้ครับนั่นก็คือสกิลบัตนั่นเองจริงไหมแทบทุกเรื่องมันต้องมีสกิลบัตครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวละครสกิลบัตเนี่ยจะเป็นตัวประกอบนะโผล่มายั่วยวนนิดหน่อยแล้วจากไปครับสกิลบัตไม่ค่อยเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นไปในทางนี้เนี่ยแหละนะครับเน้นไปที่สกิลบัตเลยที่เป็นตัวเอกกับเขาบ้างกับหัวข้อที่ไม่ได้ทำมาแสนนานครับนั่นก็คือ7ตัวละครแม่สาวสกิลบัตปีศาจสาวพราวเสน่ห์ในโลกอนิเมะครับจะมีแม่สาวปีศาจคนไหนจากเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะครับมาเริ่มที่คนแรกต้องเริ่มที่เราทุกคนต่างก็รู้จักครับเป็นแม่สาวสกิลบัตผมสีฟ้าสายลุกที่ไม่ประสีประสาเท่าไหร่นะทางด้านการรักนั่นก็คือคุรุมุใช่ไหมจากเรื่องโรซาริโอทูแวมไพร์ซึ่งเรื่องโรซาริโอทูแวมไพร์เนี่ยก็ฮาเลมนะครับพระเอกเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งจะเรียนจบมาหมาดๆเลยแต่หาที่เรียนเข้ามอปลายไม่ได้เหมือนกับเพื่อนที่หาได้กันหมดแล้วแต่มันก็ได้อยู่ดีนั่นแหละพ่อไปเจอใบปลิวประหลาดใช่ไหมล่ะตกอยู่ก็เลยได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแปลกประหลาดครับซึ่งเป็นโรงเรียนสอนสัตว์ประหลาดนะมีแต่ปีศาจมาเรียนกันพระเอกเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาคนเดียวที่เข้ามาเรียนที่นี่ครับแต่ที่มันไม่ธรรมดาเลยก็คือพอมันมาแล้วเนี่ยก็ได้เปิดฮาเลมเลยไม่กี่ตอนที่มีฮาเลมแล้วเป็นฮาเลมปีศาจด้วยนะซึ่งหนึ่งในฮาเลมของพระเอกนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวหลักเลยก็คือเธอคนนี้นี่แหละแม่สาวสกุบัตคุรุมุตามหัวข้อของเราวันนี้เป็นสกุบัตหุ่นดีนะถือว่าหุ่นดีมากผมสีฟ้าน่ารักนิสัยก็น่ารักมากนะต่างจากตอนแรกๆที่แบบว่าตอนโผล่มาตอนแรกที่เป็นฟิลนางพญาเลยเป็นสกุบัตนี่หนารูปร่างหน้าตาดีก็สามารถล่อลวงเหล่านักเรียนได้ง่ายใช่ไหมล่ะมีพลังเสน่ห์สามารถใช้เสน่ห์ควบคุมคนให้เชื่อฟังได้ครับอยากจะเป็นที่สนใจของเหล่านักเรียนชายแต่พวกนักเรียนเนี่ยมันน่าเป็นหลงแวมไพร์กันหมดไงก็เลยแบบตั้งตนเป็นศัตรูเลยจะแย่งพระเอกมาด้วยเสน่ห์ของตัวเองถือว่าเป็นพล็อตคลาสสิกนะที่จะเข้าฮาเลมเนี่ยต้องแบบตั้งตนเป็นศัตรูก่อนซึ่งตอนแรกก็ล่อลวงพระเอกได้อยู่นั่นแหละนะแต่ไปมามันก็หลุดพ้นไงสุดท้ายโดนพระเอกปักธงด้วยการช่วยเหลือกลายเป็นสมาชิกฮาเลมตั้งแต่นั้นคือดีนะลงตัวดีฮาเลมของเรื่องนี้นะครับยิ่งบวกสกิลบัตเข้าไปอีกหนึ่งนี่ถือว่าลงตัวมากเอาเรามาที่คนต่อมาเถอะนะครับคนนี้ก็เป็นสกิลบัตสายโลลินะเป็นคนลูกจริงๆมีคนแม่ด้วยแต่เป็นคนลูกดีกว่านั่นก็คือลอตเต้จังครับจากเรื่องแอสตาลอตโนโอโมชะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องของเล่นแห่งแอสตาลอตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเรียกว่าต่างโลกไหมต่างโลกอยู่นะมีความแฟนตาซีนะครับพระเอกได้ไปอยู่ที่โลกแห่งนั้นไปเจอกับนางเอกที่เป็นเจ้าหญิงนะโลลิน่ารักตัวเล็กอายุ10ขวบเป็นสกิลบัตตัวน้อยเลยตามหัวข้อของวันนี้นั่นแหละก็คือลอตเต้จังนั่นเองครับเจ้าหญิงลอตเต้เป็นไงน่ารักไหมซึ่งเจ้าหญิงก็ถึงวัยที่จะต้องเปิดฮาเลมชายเป็นของตัวเองแล้วครับคือสกิลบัตเนี่ยอย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละนะครับว่ามันต้องใช้พลังจากเพศชายใช่ไหมล่ะแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่เอาครับไม่อยากจะเปิดฮาเลมไม่อยากจะมีฮาเลมเป็นของตัวเองเพราะว่าเกลียดผู้ชายเข้าเส้นมีปมในใจนะครับแม่สนใจแต่ผู้ชายสนใจแต่ฮาเลมชายจนลืมลูกไงแถมได้เห็นฉากบาดตาบาดใจก็เลยจะไม่อยากได้ผู้ชายมาเข้าฮาเลมไม่อยากจะเปิดฮาเลมเป็นของตัวเองแต่พอถึงเวลาที่ต้องเปิดฮาเลมจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วไงก็ต้องใช้ข้ออ้างครับว่าอยากจะได้มนุษย์ผู้ชายมาเข้าฮาเลมนะไม่อยากจะได้แบบพวกมอนเตอร์ธรรมดาแต่ที่ใช้ข้ออ้างแบบนี้ไปเนี่ยนะครับก็เพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่สามารถหามนุษย์ได้ไงก็เลยแบบว่าอยากได้มนุษย์ผู้ชายจะได้ไม่ต้องเปิดฮาเลมแต่ก็หาได้อยู่ดีนั่นแหละพระเอกนี่ไงใช่ไหมข้ามมายังโลกแห่งนี้พร้อมกับลูกสาวครับที่เป็นพี่สาวของตัวเองเป็นลูกของแม่เหมือนกันมาเป็นฮาเลมคนแรกนะครับพระเอกมาคอยดูแลกันจนเปิดใจน่ารักดีนะนี่ก็ดูแลเหมือนเด็กนั่นแหละมันถึงน่ารักไงแต่มาที่คนต่อมาเห็นไหมครับเป็นโลลิอีกแล้วมาคือจันลิสไม่สมดุลเลยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นแม่สาวสกิลบัตโลลิสายชงครับนั่นก็คือมาเรียจังจากเรื่องชินไมมาโอโนเทสเมนต์ครับน้องสาวมือใหม่เป็นจอมมารคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้องสาวจอมมารเนี่ยก็เป็นอย่างที่ชื่อเรื่องบอกนั่นแหละเป็นแนวจอมมารผู้กล้าใช่ไหมล่ะพระเอกเป็นชายหนุ่มอดีตเคยอยู่หมู่บ้านผู้กล้าแต่ว่าโดนไล่ออกมาไม่ใช้ชีวิตเป็นนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งครับซึ่งหน้าตาแม่งนี่ดูไม่ธรรมดามากแต่ก็อยู่แบบธรรมดาครับซึ่งไม่นานหรอกนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีน้องสาวคนใหม่เข้ามาในชีวิตใช่ไหมแถมมา2คนด้วยเป็นคู่พี่น้องพ่อแต่งงานใหม่และ2คนนี้เป็นลูกติดจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกเป็นพวกโรคปีศาจมาหลอกสะกดจิตพ่อพระเอกแต่ในเมื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับถึงจะรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยกันไปมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไงซึ่งแม่สาวซากิบัสมาเรียเนี่ยก็เหมือนกับเป็นน้องเล็กของเรื่องใช่ไหมล่ะตัวเล็กน่ารักโลลิหัวเงินนะครับแต่ถึงจะดูเป็นเด็กนะกับกลายเป็นคนคุมเกมใหญ่ของเรื่องซะอย่างนั้นคอยชงไงแบบเอ้ยทำมาสัญญากันดิพระเอกกับหัวแดงเนี่ยให้เป็นทาสเซ็กกันคือเป็นตัวชงที่ดีมากเลยนะหลังจากนั้นก็มีมาอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะเพื่อนสมัยเด็กที่มาจากหมู่บ้านผู้กาก็มาเข้าร่วมด้วยครับจริงๆแม่สกิลบัตนี่ก็เข้าร่วมด้วยเหมือนกันนะคือฮาเลมของพระเอกเรื่องนี้นี่ดีมากคือถ้าไม่มีมาเรียนี่มันแบบว่ายากที่จะก่อตั้งขึ้นใช่ไหมไม่มีตัวชงไงเห็นความสำคัญไหมล่ะของสกิลบัตของเรื่องนี้แถมยังมีพลังโลลิอยู่ในตัวด้วยครับมันเลยดีมากก็พูดไปคือไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะ
แต่มาที่คนต่อมาเถอะนะครับซึ่งซาคิวบัสคนนี้เนี่ยไม่ประสีภาษาเรื่องผู้ชายสุดๆแล้วครับตรงกันข้ามกับตัวเองมาสุดๆนั่นก็คือนางเอกใช่ไหมจากเรื่องโกชูโชซัมมานิโนมิยะคุงครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนิโนมิยะคุงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มที่ไม่ธรรมดานะแบบสุดๆเลยมีพี่สาวที่คอยให้ฝึกนู่นฝึกนี่อยู่ไม่รู้ฝึกไปทำไมแต่ถูกเทรนจนเก่งมากมีพลังทางด้านกายภาพสูงอ่ะแต่ว่าวันนึงเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวปริศนาครับที่น่ารักมากคนนึงนั่นก็คือตามหัวข้อของเราวันนี้นี่แหละนะครับเธอคนนี้ผู้ที่มีพลังสกิลบัตอยู่ในตัวนะเป็นสาวสวยนะถือว่าเป็นสาวสวยเลยผมชมพูหุ่นดีแต่จะเน้นออกไปทางน่ารักน่ารักซะมากกว่ามีพลังที่สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหลงไหลในตัวเองได้ครับคือวิ่งเข้าใส่อ่ะคือฟีโลโมนรุนแรงขนาดนั้นเลยนะจริงๆเป็นพลังสายคลาสสิกของสกิลบัตนั่นแหละแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยมันไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ไงแล้วแต่เดิมเนี่ยเธอก็เป็นโลกกลัวผู้ชายอยู่แล้วด้วยไงดึงดูดผู้ชายเข้าหาตัวเองแบบสั่นกลัวนะครับแต่พอมาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะได้พระเอกเนี่ยมาคอยดูลงดูแลใช่ไหมที่เหมือนจะมีอดีตร่วมกันด้วยพระเอกกับเธอคนนี้แต่พอมาเจอกันตอนโตก็ต้องคอยปกป้องตามคำสั่งของพี่สาวนะครับไม่ให้ผู้ชายคนไหนเนี่ยเข้ามาเข้าใกล้เพราะพลังของเธอเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับพระเอกมากเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็เลยได้พระเอกเนี่ยมาคอยช่วยเหลือไงแล้วก็ต้องช่วยให้หายจากโรคโกผู้ชายด้วยคอยรักษาโรคนะครับใกล้ชิดกันแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเธอคนนี้เนี่ยนอกจากแม่สกิวัตหัวชมพูก็จะมีสกิวัตคนอื่นอีกนะหลายคนด้วยแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นนางเอกใช่ไหมล่ะก็ได้สิทธิพิเศษได้เลยนะครับของการเป็นตัวหลักได้ขึ้นมาเฉิดฉายในคลิปนี้แต่มาที่คนต่อมาดีกว่าคนนี้เนี่ยเป็นซากุบัสสาวที่ทุกคนต่างก็รู้จักกันดีนะเพราะมันเป็นเรื่องดังผมก็ชอบมากด้วยนั่นก็คืออัลเบโต้ใช่ไหมจากเรื่องโอเวอร์ลอร์ดครับซึ่งเรื่องโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละนะครับต่างโลกเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่ทุกคนต่างก็คุ้นเคยกันดีนะครับพระเอกไปต่างโลกในร่างของตัวละครในเกมในร่างกระดูกนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีอะไรแต่ยกกันมาทั้งสุสานเลยครับคือสมัยเป็นเกมเนี่ยมันเคยสร้างกิลด์ที่เป็นซ่องสุมอยู่ในสุสานใหญ่อลังการใช่ไหมล่ะมีคนรับใช้ NPC เยอะแยะมากมายพอมาต่างโลกเนี่ยก็มากันหมดครับซึ่งอัลเบโต้เนี่ยแม่สาวสกิลบัตตามหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน NPC ที่ได้มาต่างโลกด้วยนี่แหละนะครับพอมาต่างโลกก็ได้มีชีวิตจิตใจขึ้นมาไงมีนิสัยใจคอเหมือนกับตอนคำอธิบายที่ได้สร้างขึ้นมาตอนสมัยยังเป็นเกมใช่ไหมล่ะถือว่าเป็นตัวท็อปของพวก NPC เลยใช่ไหมมาคอยรับใช้พระเอกของเรื่องครับท่านไออุนโกนอยู่ข้างกายด้วยความซื่อสัตย์และภักดีและหลงไหลมากๆด้วยคือดีมากนะอัลเบโต้เนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าเป็นสกิลบัตแต่ก็สู้เก่งครับมีฟอร์มในการต่อสู้จริงๆแม่งก็เก่งกับทุกคนนั่นแหละพวกพระเอกนะใครที่มาอยู่กับพระเอกแต่ท็อปิกของวันนี้เป็นสกิลบัตก็ต้องเป็นอัลเบโต้นี่แหละนะครับเป็นสกิลบัตสาวที่ดีมากไร้ประสบการณ์ใช่ไหมแต่ว่าผมชอบเชลเทียมากกว่านะไม่รู้จะบอกทำไมแต่อยากบอกแกเอาล่ะมาที่คนต่อมาเถอะนะครับเป็นอาจารย์สาวซากุบัสผู้ซ่อนรูปแบบสุดๆครับที่ผมชอบมากอีกคนหนึ่งนะนั่นก็คืออาจารย์จากเรื่องเดมิจังวากาตาลิไตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกที่อยู่ร่วมกันนะของเหล่าปีศาจมอนสเตอร์อยู่ร่วมกันสังคมกับเรามนุษย์แบบสงบสุขกลมกลืนกันเลยแต่ก็มีปัญหาบ้างนะพวกแบบว่าสาวเดมิเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบ้างพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นพวกที่คลั่งไคล้อะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยพวกมนุษย์อะไรพวกนี้แหละก็เลยมาทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสมัยเรียนก็เคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสาวๆเผ่าพันธุ์ประหลาดอยู่แล้วด้วยสมัยโตก็ยังทำอยู่ซึ่งพอมาเป็นครูเนี่ยก็ได้เจอกับเหล่านักเรียนที่มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับปัญหาประหลาดๆของแต่ละเผ่าพันธุ์นะซึ่งแม่นางสกิลบัตเนี่ยของเรื่องก็ไม่ได้เป็นนักเรียนที่เข้ามานะครับแต่เป็นครูอย่างที่ได้บอกไปตอนแรกเป็นครูสาวที่ย้ายมาใหม่ครับดูภายนอกแล้วเป็นสาวเฉิ่มมากนะใส่ชุดวอร์มใส่แว่นปกปิดตัวเองแต่ก็ดูน่ารักดีนะผมว่าก็ดูน่ารักดีถึงจะดูเป็นสาวเฉิ่มตามแบบฉบับคำนิยามของโลกอนิเมะก็ตามแต่แค่นี้ก็น่ารักแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงเพศตรงข้ามครับด้วยเหตุผลทางด้านพลังของสกิลบัตใช่ไหมหลีกเลี่ยงพระเอกด้วยในตอนแรกๆนะซึ่งพระเอกเนี่ยมันพวกสนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยรู้ว่าอาจารย์ใหม่มาเนี่ยเป็นสกิลบัตก็มาเข้าใกล้เลยเธอก็แบบว่าเอ้ยเธอสนใจฉันใช่ไหมเนี่ยก็หลีกเลี่ยงใหญ่เลยไม่เอาแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันอยู่ดีนั่นแหละนะเอาจริงๆพระเอกเรื่องนี้ที่แบบเดมี่ตัวไหนก็แบบว่าสามารถใกล้ชิดได้ทั้งนั้นแวมไพร์ได้ยิ่งดีเลยแต่เธอคนนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดมากสกิลบัตเนี่ยพูดอีกนิดนึงแล้วกันซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงแม้จะดูภายนอกแล้วเนี่ยเป็นสาวเฉิ่มนะครับแต่อย่าให้ปล่อยอันติเชียวผมบอกเลยอาจารย์สาวสกิลบัตคนนี้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยอันติแล้วพลังทำลายล้างสูงมากจริงนะชอบมากแล้ววันนี้เนี่ยเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับแม่สาวสกิลบัตในโลกอนิเมะวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน